กอต้นนี้ลูกดกมากแม่บีได้กินลูกสุกไปแล้ว4ลูกเพิ่งเก็บไปกินวันละลูกแล้วมีกำลังลูกหัวเหลืองๆนี่อีกกำลังจะสุกตรงนี้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงอันนี้ก็ออกลูกแล้วนะไหนนะเห็นแว๊บๆยายของน้องณัฐชาคงเก็บไปแล้วมีต้นหน้าบ้านอีกต้นหนึ่งต้นมะม่วงได้กินทั้งปีอร่อยด้วยเวลามันสุกจะอร่อยที่เห็นไกลๆน่ะเดี๋ยวนะแตงไทยกำลังจะออกลูกเหมือนกันดอกบัวเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็เพิ่งเด็ดไปทำบุญตอนนี้กำลังมีกี่ดอกที่เห็นอยู่มี1ดอกแต่ยังไม่บานเพิ่งโผล่มาไม่ทันยายน้องณัฐชาเพราะน้องยายน้องณัฐชาไปทำบุญทุกวันพระเดี๋ยวไปดูต้นหน้าบ้านอันนี้ลูกยอต้นยอมีลูกสุกแล้วเคยเห็นยอไหมนี่คือต้นยอเห็นลูกมันไหมลูกเขียวๆนะอันนี้ลูกสุกซูมให้ดูนะนี่คือลูกสุกเก็บไปกินได้เลยอันนี้ฝรั่งนั่งหน้าบ้านฝรั่งนั่งอ่านหนังสือมาดูต้นมะม่วงต้นนี้ต้นมะม่วงต้นนี้ออกลูกทั้งปีได้กินทั้งปียายบอกอย่างนั้นนะลูกมันก็ดกอ่ะมันก็มีมาเรื่อยอยู่เห็นไหมข้างบนแต่ยายบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทันกระลอกมันจะมีกระลอกอยู่ตัวหนึ่งอันนั้นข้างบนนั้นสุกแล้วมันจะมีกระลอกอยู่ตัวหนึ่งมาแอบกินเวลามะม่วงมันสุกยายบอกกระลอกตัวอ้วนกลมเลยยายไม่ทันกระลอกซะแล้วปีนี้มะม่วงสุกน้องณัฐชาก็ได้กินไปหลายลูกเลยชอบด้วยมันอร่อยมาดูกับข้าวมื้อเช้าของแม่บีกันอันนี้คือน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้แม่บีขายนะน้ำพริกกุ้งเสียบเดี๋ยวขายใน Facebook Fanpage ของน้องณัฐชาเพจที่ขายขนมกระดาษนั่นแหละแม่บีขายน้ำพริกกุ้งเสียบด้วยไส้อั่วปลาทูอะไรวะกุนเชียงแล้วก็แกงอันนี้ยายของน้องชาแกงไปทำบุญแกงแฟงส่วนนี้ผัดกะเพราปลาหมึกแม่บีอยากกินซื้อมาอย่างเพียบซื้อมาทำเองนะตัวใหญ่ๆซื้อมา2โลกว่าให้ตาของน้องชาผัดให้ถามในนี้มีฝีมือไม่มีไหมไม่มีกินอย่างเดียวสับปะรดลำไยมะขามเทศเงาะแล้วก็นี่แก้วน้ำของพี่แฟนคลับที่ทำมาให้น้องน้ำชากับแม่บีมี2ใบนะเอามาใส่น้ำใช้งานเวลากลับเมืองไทยก็จะมาใช้งานพอไม่กลับแม่บีก็จะเก็บใส่ตู้น่ากินไหมกินด้วยกันไหมตอนนี้แม่บีอยู่ที่เยอรมันตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี่ตอน5:30แม่บีจะมาผัดข้าวผัดกินตอนอยู่ที่ไทยเห็นอาหารของแม่บีไหมแล้วมาดูอาหารที่เยอรมันบ้างตอนอยู่แม่บีกินอะไรเสียงยังแห้งๆนิดนึงนะมันยังเช้ามืดเช้าอยู่ดูเห็นแสงไฟยังส่องยังอยู่เลยแม่บีมีน้ำพริกกุ้งเสียบที่ติดมาจากประเทศไทยอยู่5-6ห่อตอนนี้เหลือแค่นี้เนี่ยหมดแล้วไม่เหลือถ้าหมดนี่ก็คือหมดจบเดี๋ยวแม่บีจะผัดข้าวผัดข้าวอันนี้แม่บีใส่ซีอิ๊วดำเอาไว้คุกเอาไว้นะคะข้าวสวยที่หุงสุกแล้วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็แฮมของน้องณัฐชาเหลืออยู่ 2-3 ชิ้นแม่บีลักมาแล้วก็แอปเปิ้ลอย่าใส่มะม่วงนะแต่มะม่วงที่นี่หาเปรี้ยวๆถูกใจยากมีก็มีมะม่วงหัวโตๆกรอบๆธรรมดาแต่พอดีที่บ้านหมดด้วยก็เลยไม่ได้ใส่ถ้าใส่ก็จะอร่อย
ันนี้คือไข่แต่แม่พี่ใส่ไข่แค่ใบเดียวแม่พี่ไม่ค่อยชอบมากก็คือใส่ไข่แล้วก็ในไข่นี่ก็มีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยแค่นั้นเองเดี๋ยวพอผัดเสร็จเดี๋ยวแม่พี่จะใส่นี่ด้วยต้นหอมแต่เป็นต้นหอมที่อบแห้งใส่ตอนหลังใกล้จะขึ้นโอเคเดี๋ยวมาผัดกันดีกว่าตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะใส่น้ำมันไปนิดนึงนิดเดียวพอแม่พี่ไม่ใส่เยอะแล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ลงไปถ้าใส่ไข่เยอะมันก็จะดูสวยงามแล้วก็มันก็อร่อยยิ่งขึ้นน่ะแต่แม่บีไม่เอาแม่บีชอบใบเดียวพอตอนนี้น้ำมันเดือดแล้วนะคะเพราะตะกี้กระทะมันร้อนแล้วแม่บีก็ใส่ไข่ลงไปใส่ไปก่อนเลยแม่คุณใส่ข้าวตามแล้วก็ใช่แบบก่อนผมสักพักนึงมาได้สักพักนึงแล้วนะอันนี้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ดีจะใส่เจ้าเทนของน้องนาฬิชาไปแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้แม่ดีเป็นคนขายเองนะคะขายอยู่ในบุ๊กแฟนเพจของน้องนาฬิชาที่เป็นเพจขายของขายขนมกระดาษพอดีใส่ตู้เย็นเอาไว้เอามาใส่ตอนหลังใกล้จะจบนี่ก็จะทำให้มันร้อนขึ้นก็จะอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยแค่นั้นแหละพอดีมือไม่ถนัดน้องอีกมือหนึ่งถืออยู่แค่นี้แหละต้องจัดใส่จานนะลืมใส่ต้นหอมนี่หอมที่เป็นแบบขวดของแม่ดีแต่ต้นหอมสดก็มีแต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อมาติดที่ได้ก็ใช้แบบนี้ค่ะเวลาเอามาใส่ต้มซุปต้มสีดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แค่ขัดโอเคจะใส่จานแล้วก็ใส่มะนาวเสร็จแล้วควันขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวจะใส่มะนาวลงไปมะนาวก็กินมะนาวขวดบ้านแม่บีจริงๆแล้วชอบของสดนะคะแต่อันนี้คือยามที่หาไม่ได้ก็มีติดไว้ที่บ้านนี่ใส่มะนาวนี่ลงไปก่อนจะกินเสร็จแล้วอาหารมื้อเช้าก่อนจะไปทำงานโอเคแม่บีไปกินก่อนนะเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ